สวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสุขุสุคนมื้อนี้เวลาน่าจะประมาณเที่ยงคืนได้เราจะอีหลาเฮ็ดคลิป ASMR ไปแล้วก็เลยมาแก้เพชรด้วยหมามุ้ยจ้านี่พี่น้องเคยเห็นบ่จ้าอีหลาเคยเฮ็ดคลิปนําเสนอไปแล้วตั้งแต่ปีก่อนนะพี่น้องนะอีแม่เพิ่นปลูกไว้ให้เรื่อยๆจ้าโดกคักโดกแน่พี่น้องจ้าอันนี้นี่อีแม่เพิ่นต้มไว้เรียบร้อยนะพี่น้องต้มออกมามันก็จะเป็นสีน้ําตาลอ่อนสีน้ําตาลเข้มนะพี่น้องจ้าฟักมันน่ะจะเป็นนี่เลยเป็นเครือย่าๆแบบนี้นะพี่น้องเป็นพ่วงแบบนี้เลยฟักจะเป็นสีเขียวนะพี่น้องจ้าพอเฮาเอามันหนึ่งมาต้มนะพี่น้องก็จะกลายเป็นสีน้ําตาลกลิ่นหอมมากจ้าอันนี้จะเป็นหมามุ่ยอินเดียเด้อพี่น้องเด้อหมามุ่ยอินเดียกับหมามุ่ยไทยนี่เมืองแล้วก็จะบ่แตกต่างกันปานใดนะพี่น้องจ้าแต่ว่าถ้าเฮาสังเกตดีๆนี่พี่น้องหมามุ่ยอินเดียเนี่ยอยู่ฟักมันเนี่ยจะมีขนจ้าฝักมันจะมีขนฝักมันจะสั้นนะพี่น้องเวลาเฮาสัมผัสไปทีขนมันเนี่ยมันจะบ่คั่นแตกต่างกับของไทยสัมผัสไปปุ๊บคั่นนะพี่น้องจ๊ะมาเป็นกําลังใจให้หลาภาคกินในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยพี่น้องเด้อหมามุ่ยนี่หมามุ่ยอินเดียนี่เป็นตอนนี้เป็นเขาโน้นละลงให้เป็นพืชเศรษฐกิจในพี่น้องจ๊ะปลูกขายถ้าขายในประเทศเฮาก็เห็นว่าน่าจะประมาณกิโลละ800แต่ว่าถ้าส่งออกไปอินเดียเนี่ยกิโลละ80,000เห็นเขาวางเสร็จนะพี่น้องจ๊ะลองศึกษามึงด้วยพี่น้องเด้อนี่หอมจ้ะเดี๋ยวเอาฝักมันให้ดูนี่ฝักมันจ้ะเป็นหน่วยแบบนี้เลยกินหอมมันคือทั่วเลยจ้ะเนื้อแน่นทางบ้านนี่แหละเอิ้นว่าบักทั่วขอจ้ะแซ่บคือเขากินบักทั่วดินบักทั่วทั่วไปได้จ้ะคุณสมบัติประโยชน์ของเขาทีหล่าเปิดเมืองกะเด่นชัดในเรื่องช่วยในเรื่องของเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศด้วยพี่น้องเด้อมันพี่น้องอยากได้พันมันบ่อยากได้แอดไปทางแฟนเพจเด้อดกดกจ้ะดกครั้งอีนี้นี่แม่เป็นปลูกไว้ให้เต็มอยู่เป็นเครือเต็มอยู่จ้ะกินหลายมันยึงมันอืดท้องเนี่ยเห็นมาจ้ะนั่นเหงื่อมันแน่นมากเลย
กินไปสักพักเนี่ยมันจะแข็งข้อน่าจะเอาไปขนมได้มันกินได้ด้วยพี่น้องเด้อพันนี่กินได้พันบานเฮามันกินไม่ได้เม็ดใหญ่เม็ดแน่นทุกฝักเลยงามจ้ะอวบอันเหลือเกินนับนับแซ่บกับบักทั่วดินนี่จ้ะมันแน่นอารมณ์ประมาณว่าก็จังเข้ากินในบักมีไหมจ้ะมาเม็ดขนุนไหมจ้ะเม็ดขนุนเข้ามาต้มมันด้วยพี่น้องนี่แหละอารมณ์เดียวกันเลยรสชาติแบบนั้นแหละจ้ะเนื้อแน่นๆมันมันหอมๆคือต่างโดนมันคือยังเม็ดขนุนพี่น้องในบักหมี่ต้มในบักหมี่ภาษาอีสานภาษากลางก็เม็ดขนุนเอามาต้มรสชาติเดียวกันกับอันนี้เลยรสชาติเดียวกันกับหมามุ้ยอินเดียมันๆเนื้อแน่นแน่นนี่แม่เพิ่นต้อยให้แง่มาแรงแต่เนี่ยเพิ่นก็ต้มให้เลยมักกินด้วยจ้ะมันเป็นยาพี่น้องแห่งหน่วยแกแห่งมั่นคักจ้ะนี่หน่วยนี่แกถ้าหน่วยมันแกคักนะพี่น้องถ้าหน่วยมันแกคักนี่ฝักมันจะต้มแล้วมันจะดำๆเด้อพี่น้องเด้อหน่วยมันก็จะแข็งแข็งแห่งมั่นคักอ
พี่น้องนิบนับค่ะขนาดมันจากที่กินตำแซลมอนมาเผ็ดๆพี่น้องจ๊ะเจอหมามุยไปบักหลายฝักเจ้าเผ็ดแถมยังอิมโพดพ่อจ้ะเพื่อกินไปบักหลายฝักพี่น้องเนี่ยจ้ะคลิปนี้กับบ่มีหยังมาไม่แต่พี่น้องจ๊ะอีหล่ากะเอาอันมามุยอินเดียมานำเสนอให้พี่น้องเมืองซื้อแล้วจ้ะเพราะว่าปลูกแล้วมันดกคักแล้วมันกะแซ่บในพี่น้องจ้ามันก็มีประโยชน์พร้อมในพี่น้องจ้าสำหรับผู้ใดที่สนใจอยากจะลองชิมหรืออยากจะเอาไปต่อยอดในเรื่องของธุรกิจในพี่น้องจ้าพี่น้องสามารถเสิร์ชข้อมูลทาง Google ได้นะพี่น้องจ้ามันจะมีข้อมูลละเอียดยิบเลยสำหรับคลิปนี้อีหล่าพากินไปแล้วสวัสดีจ้า